สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้อาจารย์ยโสธารานะคะก็มาถึงที่ปราสาทสะดอกก๊อกธมนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศเนาะใช่ไหมจังหวัดสระแก้วหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็มาถึงในพื้นที่ที่เรียกว่าจุดบริการนะคะจุดบริการของนักท่องเที่ยวที่จะต้องเข้ามาพักอริยบทนะคะในการเข้าห้องน้ำห้องท่าล้างหน้าล้างตาอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปในตัวปราสาทเดี๋ยวเข้าไปในตัวปราสาทเนี่ยอาจารย์ได้ข่าวว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาเปิดแล้วเดี๋ยวคอยเข้าไปดูว่าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างยังไงแบบไหนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเห็นข่าวในพระราชสำนักว่าสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านทรงเสด็จมาแล้วก็มาเปิดมาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างไรแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะ